คุณผู้ชมคะตัวเลขการตายของพายุในช่วงเวลาเพียง5วันพบพายุตายไปถึง4ตัวนะคะเรื่องนี้กําลังสร้างความกังวลใจถึงความเสี่ยงที่พายุอาจจะสูญพันธุ์ในมุมของนักวิชาการบอกว่าปัจจัยสําคัญมาจากภาวะโลกร้อนค่ะโลกร้อนทําให้แหล่ง้าทะเลลดลงแต่ที่ต้องติดตามหาคําตอบก็คือพายนอพยพย้ายถิ่นเข้าไปหาอาหารในเขตประมงแล้วก็จุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่เคยพบพายุมาก่อนค่ะ การอพยพย้ายถิ่นฐานของพายนพบว่าจากเดิมที่เคยอาศัยอยู่ในทะเลตรังปัจจุบันพบการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่กระบี่ตอนบนหาดนพร,รัฐาราเกาะปันญยญีและจังหวัดพังงาค่ะโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นจุดที่ไม่เคยพบพายนมาอาศัยก่อนอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ทำประมงหนาแน่นจึงมีความเสี่ยงที่พายนจะได้รับอันตรายจากใบพัดเรือรวมไปถึงอุปกรณ์ประมง สอดคล้องกับการไปพบซากพยูน4ตัวในจังหวัดกระบี่ที่มีร่องรอยถูกเรือชนแล้วก็ติดเรือประมงปัจจัยหลักๆที่ทําให้พยูนออกพยพถิ่นฐานเป็นเพราะภาวะโลกร้อนโลกร้อนทำให้หญ้าทะเลตายพอไม่มีอาหารพยูนก็ย้ายที่อยู่ไปหาแหล่งอาหารใหม่ แต่ว่าแหล่งที่มีหญ้าทะเลในเวลานี้กลับไปอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวค่ะโดยมองว่าปรากฏการณ์นี้ตั้งแต่มีการสำรวจไม่เคยพบการเคลื่อนย้ายลักษณะนี้มาก่อนทําให้การสำรวจประชากรพายุนั้นทําได้ยากขึ้นนะฮะสองร้อยแปดสิบกว่าตัวเนี่ยมันลดลงแน่นอนแล้วตอนนี้สำรวจยากมากด้วยเหตุผลว่ามันกระจัดกระจายสมัยก่อนที่เราสำรวจได้เกือบเป๊ะ,เ,ปะเพราะพายุน์มันกองรวมกันอยู่แถวตรังกับกระบี่ตอนล่าง เพราะฉะนั้นอย่างนั้นเนี่ยเป๊ะเพราะมันแทบจะไม่ไปไหนเลยมันออกไปข้างนอกมันก็ไหวกับเข้ามาข้างในเพราะงั้นแต่ละวันมันพยูนแค่เคลื่อนที่แค่สองสามกิโลห้ากิโลเพราะงั้นมันก็เป็นฝูงเดิมอยู่กองรวมมาอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้เหมือนจะระเบิดลงฝูงแตกกระจายกระจัดกระจายกระเซิร์กระเซิงไปทั่วเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราสำรวจตอนนี้ได้เนี่ยบอกไปก็ก็ไม่สามารถที่จะไปคาดเดาอะไรได้เนื่องจากมันกระจัดกระจายและมันไม่อยู่บางทีไาวมาปุ๊บมันหยุด แล้วมันบางตัวก็ไปต่อบางตัวก็หยุดเข้าใจนะฮะอาจารย์ฮอนบอกว่าแม้จะพบซากพยูนตายจํานวนมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีพยูนเกิดใหม่ครับแต่ว่าการสํารวจค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าพยูนกระจายไปนในหลายพื้นที่ไม่ได้เกาะกลุ่มกันเหมือนเดิม แต่ก็เชื่อว่าประชากรพยูนล,ลดลงกว่าปี65ที่เคยสำรวจเอาไว้ตอนปี65เนี่ยมี280ตัวครับซึ่งตอนนี้ไม่แน่ชัดนะครับว่าตอนนี้มีพยูนทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ข้อมูลจากกรมอุทยานแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพราะว่าสถิติการตายของพยูนในช่วง3ปีที่ผ่านมามีพยูนตายแล้ว78ตัวครับปี65เจอพยูนตาย18ตัวปี66มี40ตัวครับและปี67 มี20ตัวนะครับ20ตัวที่ตายเนี่ยในช่วงเวลา5เดือนเท่านั้นสาเหตุสำคัญสำคัญเกิดจากป่วยครับและบางส่วนยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับ ขณะที่จังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทานโบกขอรณีเร่งแจกจ่ายเอกสารให้กับชาวประมงพื้นบ้านและเรือนำเที่ยวที่สัญจรผ่านแหล่งยาทะเลบริเวณเอ่าน้ำหมู่เกาะห้องและเขาการสซึ่งเป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายของพายูนค่ะรวมถึงสัตว์ทะเลหายากก็อาจจะเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือที่อาจส่งผลกระทบกับพายุ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทานโบกขารณีจังหวัดกระบี่บอกว่าได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยให้เดินเรือในแนวร่องน้ำหลักงดการเดินเรือในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลถ้าจำเป็นต้องเดินเรือผ่านแนวเขตหญ,ญ้าทะเลและพื้นที่เสี่ยงให้ใช้ความเร็วตามที่กำหนดและห้ามทำการประมงทุกชนิดบริเวณพื้นที่ที่มีแหล่งหญ้าทะเล หากพบเห็นพายุนหรือสัตว์ทะเลหายากขอให้ชะลอเรือเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะประชาสัมพันธ์ให้ชาวเรือนะครับทั้งกลุ่มเรือโดยสารขอ,ของเส้นทางแหลมสักกอมากกลุ่มเรือน้าเที่ยวที่ผ่านในเส้นทางนะครับซึ่งคาดว่า,าจะเป็นเส้นทางอุปยกรวมถึงกลุ่มชาวประมงเองก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือรวมถึง ในแหล่งยาทะเลเนี่ยเราก็ขอความร่วมมืองดการประมงในแหล่งยาทะเลก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างออกปฏิบัติการสำรวจบริเวณเกาะลิบงเกาะมุกจังหวัดรังเบืองต้นพบพยูน36ตัวค่ะ ส่วนการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบพยูนราว80 120ตัวซึ่งลดลงจากการสำรวจเมื่อปี2566นะคะตอนนั้นพบพยยนในท้องทะเลตรังมากถึง180ตัว